เล่านานก่อนสองคราม War in Heaven ราชวงศ์เมนั้นใช้อำนาจทางการทหารในทางที่ปาดเถื่อนและดุร้ายมีชื่อเสียงอย่างมากในสังคมคนตายเหล่านี้หลังการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายราชวงศ์เมนัสนั้นจะใช้วิธีการสงครามที่ดุเดือดอย่างยิ่งกลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับเหล่าไทอาร์ชในการต่อสู้กับเหล่าเทพดวงดาวว่ากันว่าราชวงศ์เมนัสนั้นทำการกวาดล้างเทพดวงดาวที่มีชื่อว่ารันดูกอร์เฟเยอร์ซึ่งก่อนที่เทพดวงดาวจะตายนั้นรันดูนั้นได้ทำการสาปแช่งพวกเขาเทพดวงดาวนั้นได้ใช้ประโยชน์จากความหิมหวโหยอันไม่รู้จักพอ ทำให้พวกเขานนั้ติดเชื้อนัโนบเมนั้นได้พบกับคำสาบซึ่งจะทําให้ผิวหนังของพวกเขานนั้เป็นไวรัสและเริ่มแพร่กระจายไปยังหมู่เนครอนอื่นโดยคนที่ติดเชื้อเทพดวงดาวนี้จะถูกเรียกว่า The f r e d w a r ช่วงเวลานั้นเป็นแหล่งที่มาของคำสาบแห่งเทพดวงดาวไวรัสนี้จะทําให้ผู้คนนนั้สูญเสียร่างกายจะทําให้เนครนเป็นเพียงเครื่องจักรโลหะเปล่าๆที่จะเหลือเพียงแค่การตั้งโปรแกรมเอาไว้นอกจากนี้ยังถ้าไม่เกิดอาการหลายๆอย่างเช่นการสูบกินเลือดและเนื้อโดยตรงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเข้าไปกัดกินและเหมือนจะทําให้สามารถหลุดจากโคซ่านกไ่็มสามารถทําให้เกิดผลออย่างื่น แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมากสำหรับมุมมองนี้ก็ตามแต่เราเดอะเฟรดวันนั้นสามารถได้รับช่วงเวลาอย่างเป็นสงบสุขอย่างแท้จริงในการสวมชุดที่สูบกินเลือดและเนื้อโดยอาศัยเหตุผลทางการป้องกันซึ่งชุดนี้นั้นพวกเขานั้นอ้างว่ามันเป็นเหตุผลในการควบคุมการแพร่กระจายของคำสาบ โดซีสังคมเนครนนั้นโดยรวมนั้นได้ถือว่าเหยียดหยามเหล่าเฟยวันเป็นอย่างมากอย่างไรเสียก็าตามและโชวตา่ตางๆนั้นพยายามแยกการแพร่กระจายของคำสาปของเหล่าเดอะเฟยวันมันยากที่จะมีประสิทธิภาพเพราะส่วนใหญ่แล้วเหล่าเทพดวงดาวนั้นไม่มีชีวิตอยู่ในจักรวาลที่แท้จริงสียนด้วยซ้ำพวกเขานันมีชีวิตอยู่ในมิติแห่งเวลาที่รอการบุกลุกโลกให้ความเป็นจริงเดอะเฟยวันนั้นไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งของเหล่าขุนนางเนครนไม่ค่อยร่วมมือกับทหารจากกลุอื่น พวกเขานั้นเอาแต่ตัดผ่านโครซ่านจัก,กรวัลทางความเป็นจริงเจ,จาะลึกจักรวัลที่แท้จริงอย่างบางเบาท้าการ,กรเกลี่ยวเลือนเลนเนื้อโดยที่ไม่มีคำเตือนใ,นใดๆมันเป็นพลักษณะที่แน่นอนของพวกเขาไม่ว่าผู้ปกครองแห่งนีคอนต้องการหยุดและทำลายเหล่าเดอะเฟสวันก็ตามแต่มันนั้นเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุผลราชวงศ์เมสนันนนเป็นกลุ่มแรกที่ถูกคำสาปแห่งเทศบวงดาว นอกจากนี้นั้นจะเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดของคําศ่าวของเดอะเฟย์วันและนนนอ,อว่าสมาชิกทุกคนในราชวงเมนัตนั้นพวกเขาต้องตกเป็นเป้าหมายของระบอบเนครอื่นๆที่น่าสงสัยด้วยเช่นเดียวกันเมนัตนั้นจะเป็นหนึ่งในเนครที่กลายเป็นทางเลือกที่โดดเดี่ยวโดยแต่ก่อนนั้นราชวงเนครน,นั้นนำโดยราชวงซอลแท็กพวกเขาต้องหวังว่าเหล่าไทยอาร์เซนจะสามารถควบคุมการแพร่กระจายของคำสาบของเดอะเฟย์เดวันได้โดยการทำลายราชวงเมน,นัทให้สิ้นซากแต่ราชไทยอาร์เซนได้ยืนยันว่าราชวงเมนัตนั้นยังคงเป็นประโยชน์ต่อเผ่า,พ,าพันุ์เนคร เหล่าไทอารจ,จิได้วางเหล่าเมนัดไว้ในทางตะวันตกเชียงใต้ของกาแล็กซีสมาชิกบางคนนั้นได้ถูกฝังให้ห่างไกลจากราชวงอื่นๆตลอด60ล้านปีหลังจากนี้ในภูมิภาคออเฟอุสเซกเตอร์หลังจากพายุวิปริตในอาณาจักรมนุษย์ภูมิภาคออเฟอุสในช่วงปลายสงครามคูเสกครั้งยิ่งใหญ่ได้เข้าสู่สายตาของอาณาจักรมนุษย์ใหม่เป็นครั้งแรก โดยมันนั้นได้ถูกบุกเบิกโดยคนที่มีชื่อว่าอลิซาออฟอเฟอุสแห่งกลุ่มโลกเทดเดอร์เพราะว่าในสมัยก่อนฮอลัสเซเลซีนั้นะอาจจะมนุษย์นั้นอยู่ในช่วงเวลาการบุกเบิกกาแล cty ทั้งหมดหรือแม้กระทั่งกาแล cty นี้ก็เช่นเดียวกันและจากตรวสอบภูมิภาคออฟเฟอสุสก็ได้ค้นพบก,กับประชากรที่มีอยู่จำนวนน้อยในสถานที่นี้มันเป็นอาณาจักรมนุษย์ที่หลงเหลือจากยุคบืดของเทคโนโลยีนอกจากนี้นั้นยังมีการต้่นฐานของมนุษย์ต่างดาวโบราณขนาดเล็กอีกด้วยและเช่นเดียวกับดาวที่มีอายุมากหลายดวงมันไดดดดดดด้้้้มมีีีคคววววาา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 ผิิิปกกกกตทททงงงนนนนรรส์่ถูลลลยยแะะใขณเัั็บบบ ในภูมิภาคนี้เจ้าปรหลาบพังโบราณที่มีอายุมากกว่าประวัติศาสตร์มนุษย์จนกระทั่งถึงยุคสมัยของฮอรลัสเฮเลซีไม่มีกองยานใดในสงครามคูเสกครั้งยิ่งใหญ่สามารถตรวจสอบมันได้อย่างสมบูรณ์แบบและหลังจากสงครามฮอรัสเฮเลซีภูมิภาคออเฟอุสนั้นก็กลายเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของเหล่าโจสลัดและมนุษย์ต่างดาว และมันนั้นก็ได้มีการค้นพบอะไรบางอย่างในหมู่ดาวนี้ซึ่งสิ่งนี้นั้นเปรียบเสม,มือนกับคาถาเวทมนต์อะไรบางอย่างที่ต้การปิดม่านปรากฏการทางดาราศาสตร์จนกระทั่งมันนั้นได้รับขนานนามอีกชื่อว่าภูมิภาคอันมืดบิดอัลฟาลีเจียนนั้นได้มาตั้งลกลากอยู่ที่นี่ซึ่งเหราัาผู้ทุย์ศเหล่านี้นั้นก็ได้พบกับภัยคุกคามที่ไม่รู้จักหลังจากยุคแห่งการลาทิ้งความเชื่อในศตวรรษาาที่36ในเซกเมนทัมเทมเพสทัตก็ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างมากมาก,ก่อนแลดีออลฟส อย่างจองพลเฮาออฟเฟอุสนั้นก็ได้นํากองยานจัก,กรวรรดิขนาดใหญ่โดยเขานั้นได้ทำการเปิดตัวดาร์กมาเชสครูเซตและสามารถกอบกู้ดาวเขาได้กว่า600ดวงและในที่สุดแล้วดินแดนเหล่านี้นั้นก็ได้ถูกแบ่งออกเป็นสี่ภูมิภาคดาวหนึ่งในนั้นก็คือภูมิภาคออฟเฟอสุสในรอบหลายพันปีแห่งความยาลมาลําบาออฟเฟอุสนั้นประสบปัญหาเกือบตลอดเวลาทั้งออกผิวสีเขียวเหล่าผู้ทรยศแห่งความกุลาหุนโจสลัดเอลดาปัญหาทั้งภายในและภายนอกปล่อยพื้นที่นี้ทูคามตลอดเวลาเกิดการก่อสร้างและการพัฒนาย,ยากในช่วงปลายศตวรรษ และมีลทัทธินอกศาสนาแห่งดวงดาวอันลึกลับถืกอกำเนิดขึ้นในภูมิภาคโอเฟอุสสมาคมเหล่านี้นั้นเริ่ม่คอยๆพัฒนาจนั่้งข้อคอบคุมทุกภาคส่วน เหล่าัทีินอกรีนีอ้างว่าคําสอนของคริสจักรอิมพีเรียนั้นเป็นเรื่องเท็จพวกเขานนั้นได้ทาการบูชาและรับใช้เผ่าพันธุ์ที่เหนือธรรมชาติที่กาลังหลับไหลยอยู่และเมื่อพวกมันนนั้นตื่นขึ้นแต่ํ้าให้นคนที่เชื่อในตัวพวกมันนั้นมีชีวิตอันเป็นนิรันดร์หลุดพ้นจากความเจ็บปวดแห่งความตายซึ่งลทัทธินอก่ๅนีอยู่ในออฟเฟอุสมาโดยตลอดค้นหาและยึดสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีมนุษย์ต่างดาวโบราณถือเป็นพระธาตุอังสัตริศต่อมาศาสนาประจำชาติมาดุกผู้ยิ่งใหญ่นั้นได้นํากองทัพแห่งศรัทธากับจัด เขาได้ทำการเกณฑ์พลเรือนของออเฟอุสจำนวนนับไม่ถ้วนนะดมกำลังเข้าลงสงครามครูเสดของเขาและสงครามครูเสดในครั้งนี้จะมีต้นทุนมหาศาลก็ตามและทำให้สถานาการณ์ในภูมิภาคนี้ได้เสื่อมถอยอย่างช้าๆและจะผ่านไปหลายพันปีในที่สุดนั้นก็ได้เข้าสู่ความสเสถียรและในสงครามครั้งนี้เองมาดุกนั้นก็ได้รับคำเตือนจากคนบ้าคนหนึ่งเขาได้ได้กล่าวไว้ว่าจะมีศัตรูที่เป็นภยัยุการามต่อนุษสชาติมาน,นั้นทรงพลังน่าสะพึงกลัวมาน,นั้นจะทำให้แสงทั่วทั้งออเฟอุสนั้นดับลงตลอดกาลซึ่งมาด แล้วมาดุกเนั้นก็ได้เสียชีวิตขณะปิดล้อมดาวเขาที่ถูกครอบครองโดยเหล่าเคออสเขาได้นําำกองกาลังยกพลขึ้นบกเป็นการส่วนตัววานล้างเหล่าผู้ทรยศที่เป็นศัตรูและท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้เสียชีวิตโดยศัตรูที่ไม่รู้จักและลึกลับมันได้วยการขับยานอวก,กาศสองลำที่รวดเร็วเป็นอย่างมากทําสร้างความเสียหายต่อเหล่าสเปซมารีนได้ทําการขวางทางล่าถอยซึ่ออยงยานเหล่านีนะ้มีชื่อว่าแองเจิลเลเวอแนนและเมื่อภูมิภาคออฟเฟิุ์นันสงบลงสถานที่แห่งนี้นะั้นจะว่าเป็นส่วนสำคัญต่อสองครามดังนั้นจ ในการก่อตั้งกองทัพครั้งที่8โดยพวกเขานนั้ได้นำโลกดิเบเทียในภูมิภาคออเฟอุสเป็นดาวแม่ของพวกเขาในภนูมิภาคออเฟอุสนี้ได้รับการรักษาการโดยสเปสมารีนเป็นกองกำลังที่มั่นคงแม้ว่าจะมีการลุลารจากกองทัพกบฏและการลุลารจากชาวต่างดาวอื่น แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ได้รับการแก้ไขปัญหาได้ในภูมิภาคดาวนี้ในช่วงเวลานี้ภูมิภาคออฟเคสนั้นเป็นดั่งกับพายุเป็นป้อมปรอกันที่กั้นระหว่างโลกความเป็นจริงกับเหล่าเทพเป็นความมืดแต่เมื่อปลายศตะวรรษที่40ราชวงศ์เมนันนั้นได้รับการตื่นขึ้นและดําำายนะมาสู่มันณดาวคู่แฝดโบราณในภูมิภาคโอเคอุสอย่างคารากุนดาวดวงนี้นนั้นได้ตายลงกลายเป็นสเปอร์โนวาพลังงานอันมหาศาลพวยพุ่งออกมา ทะลุมาในความเป็นจริงและทะเลแห่งจิตวิญญาณหลายคนนั้นตกใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้สงครามอนุราที่โหมกระหน,น่ำในภูมผ้าตะวันออกมานานสศตวรรษรวมไปถึงพายุวิป,ปลิตและอื่นๆนั้นได้ถูกกวาดล้างซึ่งสิ่งที่ยังเหลืออยู่นั้นก็คือวาร์ปเอเลี่ยนที่รู้จักในชื่อโฮลิงวอเท็กซ์แต่ในขณะเดียวกันผู้ใช้พลังจิตจำนวนนับไม่ถ้วนในภูมผ้า,านี้กไ็ได้ถูกเผาทั้งเป็นยาลกของจักรวรรดินั้นได้ขับเคลื่อนออกจากภูมผ้า,านี้เข้าสู่มิติวาร์ปแล้วก็ได้หายไปปออ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 ยอยยยย่่่่่่าา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 างงงเเีีีีีบครรรืืขกกกกกสภภูมิาาิิออนน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 น้้้้้ดดดแลลลลใวโโััถททึุฟชะจ อย่างโอโบมาเลอุสซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเขานั้นเชื่อว่าพลังของซูเปอร์มโนวานี้ก่อให้เกิดแรงกระเทศในพื้นที่ซอสเปสขนาดใหญ่ได้มันถือว่าเป็นศัตรูกับความกลาหุนอย่างแท้จริงมันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายของปีศาจเหล่านี้แต่ในความเป็นจริงแล้วนุ่นกระแทกนี้นั้นเกิดขึ้นเมื่อ60ล้านปีก่อนพอดีเราไทอัชนั้นได้ตั้งค่าไว้ว่าวัน,นี่คือการตื่นของเหล่าเมนัสไม่มีโลกไฮสุสานที่อยู่ในระบบดาร์คาลากุนสถานที่อย่างนี้นี่ก็คือหนึ่งในแดนโบราณ แล้วก็ได้มีดําแสงของเทพดาราในดราสตายิงออกมาจากประตูโดเม,มนที่ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นเครื่องมือสื่อสารประเภทหนึ่งสามารถบังคับชื่อมโยงกับจักรวันทางกายภาพได้ม,ม,มันน่าเปรียบเสมือนกับประตูพอท่อเว็บเ์ของคนโบราณวิญญาณน,นี้เนีทยใช้พลังงานจากโลกความเป็นจริงไปยังมิติวป์ปและเมื่อดาวแฝดนั้นเกิดซูเปอร์โนวาพลังงานอนุรักษ์ของมันนั้นทะาุผ่านป,ประตูนี้ไปมาสร้างขึ้นใต้อวกาศขนาดมหึมาที่มุมหนึ่งของบริเวณดาวไม่กี่ดวงให้ไปที่กลาวมาข้างต้นนี้เกี่ยวข้องกับพลังงานทางจิต เนื่องจากว่าเหล่าไทอสัสนั้นได้สั่งให้ราชวงศ์เมนันนั้นหลับไหลโดยคขาได้รปบาคำนวณในช่วงเวลาที่ดาวสองดวงในระบบสุริยะคาราคูนนั้นจะแตกดับในอีก60ล้านปีข้างหน้าและมันน้นจะก่อให้เกิดซูเปอร์โนวา ซูเปอร์โนวานั้นได้ก่อตัวเหมือนถือว่าเป็นด่านขั้นสุดท้ายที่ได้ทำการผนึกเทพดาราเอาไว้นอกจากนี้นันมันยังสามารถปลูกราชวงศ์เมนันที่หลับไหลในบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วยในปีที่990แห่งศตวรรษที่40ราชวงศ์เมนันนั้ประสบความสำเร็จในการตื่นขึ้นมาด้วยเสียงนาฬิกาปลุกพวกเขานั้นได้ค้นพบข้อตกลงหลักในการควบคุมพวกเขาเอาไว้มันนั้นไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปคำสาปเฟย์เย็ดวันของเทพดวงดาวนั้นยังคงแพร่กระจายอยู่ในสุสานเดวอันเดสจำนวนมากนั้นได้ทำการสงบสติอารมณ์และในทันที ันน,น้มีระยะฟักตัวยาวนานแม้แต่คุณนางที่เพิ่งตื่นขึ้นมาเหล่านี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าพวกเขานั้นได้ติดเชื้อหรือไม่ในขณะเดียวกันพวกเขานั้นก็ได้ค้นพบด้ยวยว่าราชวงศ์เมนัทนั้นได้ตื่นขึ้นมาทั้งหมดพวกเขานั้นเป็นพวกเนครอนกระหายเลือดยิ่งกว่าเดิมซึ่งจากคณิกร์มาข้างต้นนั้นอธิบายได้เลยว,ว่าคำสาบเดอะเฟสวันนั้นมีผลก,กระทบต่อทั่วโลกและวันหนึ่งมนุษยชาตินั้นก็อาจจะพบเจอกับภัยพิบัติจากไวรัสนี้และจะได้ถูกกินหายไปก็เป็นได้ความสินหวังอีกประเภทึ่งที่่่แพรรกะจาายยอยงหว,ว,ว่า้กรังนอนนนนนาาคคพวกกเเขัั้้บบทโี ที่สามารถเปลี่ยนแปลงร่างแบบย้อนกลับสามารถทําให้ผู้เขานั้นฟื้นร่างกายได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากจิตสำนึกที่บิดเบือนที่เกิดจากคาสาปโดยเฟสเด o n วันอีกต่อไปสามารถกลับคืนสู่สภาพดั้งเดิมได้แล้วจริงๆในไม่ช้าลัทธิแห่งการทําลายล้างอย่างราชวงศ์เมนัสนั้นนอกจากจะเป็นผู้นําในการแพร่ระบาดของเนมูเนครอนแล้วพวกเขานั้นยังมาพร้อมกับความเกลียดชังตลอดชีวิตความเกลียดชังนี้อาจจะเป็นผลมาจากลัทธิแห่งการทําลายล้างเป็นผลข้างเคียงของคาสาปโดยเฟสเดิฟวันก้าวโดยสรุปก็คือว่าอนาคตของราชวงศ์ของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายใน รู้สึกสับสนแล้วก็คือว่าจะดำรงชีวิตยอยู่ต่อไปอย่างไรสิ่งที่พวกเขานั้นทํามาตลอด60ล้านปีก็คือการกําจัดสิ่งมีชีวิตที่เป็นระบบจัดการเหล่าเอเลีย่ยนในการบุกรุกดินแดนของพวกตนและตอนนี้ยุคสมัยของมนุษยชาตินั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วและช่วงเมน,นั้นนั้นได้เข้าสู่โลกของมนุษย์ในภูมิภาคออฟเฟอุสและเริ่มทําการโจมตีอย่างดุร้ายได้รวดเร็วโดยช่วงเวลานี้จะถูกบันทึกโดยคุณรุ่นหลังว่า1น0งอวันอันอนองเลือดในช่วงเวลาของ100ันอนองนรอน้อ,นนรวรอราายกวอกันสัญญาตติ่อกับเมืองหลวงของอฟสนั้นหมดได้ าหายไปการสื่อสารทั้งหมดของเขาได้ถูกตัดขาดทั้งความเป็นจริงแล้วก็โลกซับสเปซในช่วงเวลานี้เองผลกระทบของภัยพิบัติของมิติหวานมันก็ยังไม่หายไปอย่างหมดสิน้นโลกเหล่านี้นั้นได้ถูกกืนเข้าไปในความกลาหลนโดยสิ้นเชิงจกักรวรรดินั้นไม่มีทางรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาแม้ว่าโลกแห่งชายแดนนั้นจะเป็นป้มประการของกลุ่มแมคคานิคัสหรือว่าดาวคอทหารโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหรือแม้แต่สเปซมารีนชัพเตอร์แองเจิลเรเวเนนนั้นจะคอยประจําการถึงอยู่60จุดก็ตามแต่ก็ยังไม่่มีใครรู้วา ที่มาของการโจมตีนั้นเป็นอย่างไรไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่าการโจมตีนี้เกิดขึ้นจริงการโจมตีของเหล่าผู้บุกรุกนั้นไปนถึงปอกประกาศอีควิชชันในภูมิภาคนั้นสัญญาเตือนของภูมิภาคออเฟอุสนั้นก็ได้เริ่มดังขึ้นยานของอีควิชชันได้เสียหายอย่างหนักเพราะมนนันได้ถูกโจมตีโดยยานที่มีความเร็วสูงอันเป็นเอกลักษณ์ยานลบอะดทัสแฮมเมอร์ที่เพียวบางลำนี้นั้นแต่ไปด้วยรอยแผลก่อนที่จะถูกทำลายไปในที่สุดแล้วข้อมูลนี้ก็ได้ถูกส่งไปยังเมืองอามาลล์ซึ่งเป็นงงงวาน้ันนจ นั่นเองพวกเขานั้นก็ได้พบกับสัญญาณเตือนภัยแต่ก็ปรากฏว่าพวกเขานั้นยังไม่ถูกโจมตีหลังจากที่สัญญาณเตือนภายนี้ได้แพร่ออกไปพวกเขานั้นก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าต้นกําเนิดของสัญญาณนี้มาจากไหนหรือว่าในช่วงเวลานี้พวกเขาน่นอาจจะถูกรบกวนการสื่อสารโดยมิติว์ปก็ทําให้กระบวนการสื่อสารนั้นถูกรบกวนอย่างรุนแรงแต่ว่าพวกเขานั้นก็ได้ประหลาดใจว่าเทคโนโลยีในการรบกวนนี้เป็นเทคโนโลยีที่พวกเขานั้นไม่เคยรู้จักมาก่อนจากวานนั้นจะได้เริ่มทาการเคลื่อนไหวพวกเขานั้นยังไม่รู้แน่ชัดว่าใบหน้า ความเตือนแต่ก็ไม่ได้กลับมาตอนนี้ได้มีอะไรบางอย่างครอบคุมทั่วทางภูมิภาคออฟเฟอุสเอาไว้สินี้ทําให้เหล่าราชการนั้นกังวลเป็นอย่างมากหรือแม้แต่ผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดของภูมิภาคออฟเฟอุสอย่างสเปดมารีนชาร์เตอร์แองเจิลเลเวเนนนั้นที่ประจําการอยู่ที่ดาลิเวเทียนั้นก็ได้ค้นพบข้อความว่าพวกเขานั้นก็ได้ถูกทําลายไปแล้วแต่ว่าไม่ได้มีข้อความตอบกลับใดๆทําให้ทางภาลันนันไม่สามารถรู้ได้รู้แต่เพียงว่ากองทัพของแอ,อง,ออง,งเจิลเรเวเนนท์ทงพกาชื่อ เท่าได้เย็นลงนี่คือว่าเป็นสถานที่แห่งความตายอย่างแท้จริงดาวบริวารของพวกเขานั้นได้เข้ามากระแทกโลกใบนี้ด้วยพลังอันมหาศาลทวีปนั้นได้แตกสลายเศษหินทั้งหมดนั้นได้กลายเป็นอุกบาตเข้ากระแทกสู่ระบบวงโคจรซึ่งดาวบริวารที่ได้พังทลายไปนั้นต่อมาก็ได้กลายเป็นวงแหวนของดาวเคราะห์ดวงนี้ซึ่งในสายตาของเจ้าหน้าที่นั้น หานี่เป็นพลังของผู้บุกลุกจริงๆล่ะก็แม้แต่กองกําลังอย่างแอสตเาเตนั้นก็ไม่สามารถต้านทานได้หรือไม่มีแม้แต่เวลาจะตอบโต้เสี็ด้วยซ้าแปลว,ว่าศัตรูที่ก้าวเข้ามานั้นจะต้องน่ากลัวออกบอกว่าแม้แต่ผู้สอบสวนอย่างโอโบมาเลอุสที่อยู่บนดาวอามาลาวนั้นก็ยืนกันเช่นกันว่าพลังแห่งการทําลายล้างเหล่านี้นั้นล้วนเกิดจากกองทัพแห่งความกลาหุนแต่ในท้ายที่สุดแล้วไม่มีลูกสมุนคนใดของเทพแห่งความชั่วร้ายจากมิติว์ปได้ทําการอ้างว่าสามารถพิชิตโลกแห่งจัก,กรวรรดิได้มากมายด้วยวิธีการรวดเร็วเช่น,น ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านปีศาจหรือก็คือเหล่าเกรนนั่นเองเพื่อด้ต่อสู้กับการลุกลานจากกองทัพให้ความกลาหนุนครั้งใหญ่ในสนามรบครั้งนี้เนื่องจากความวุ่นวายที่ได้แพร่กระจายาาคาริบอรลานเขาเคยถูกรบกวนด้วยฝันร้ายอสูตรใสอยู่หลายครั้งฝันไลน่เหล่านี้นั้นลานนั้นเคยพบกับกลุ่มราชาประหลาดที่สวมหน้ากากหัวกะโหลกในครั้งนั้นก็ได้เข้าร่วมอยู่ในงานเลี้ยงที่น่ากลัวซึ่งบนโต๊ะน,นั้นไม่มีอะไรเลย นอกจากขี้เท่าและกองเนื้อดิบได้หยดเลือดรวมไปถึงล่างที่สวมชุดคุมขนสัตว์พยายามกืนชิ้นเนื้อเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องการกระทำเช่นนี้นั้นทําให้เลือดนั้นติดอยู่ที่หน้ากากที่ปิดเบี้ยวของเขาในช่วงเวลานี้เองหน้าตาอนานสพึงกลัวของเหล่าคนแปลกหน้าเหล่านี้นั้นก็ได้หันมาหาหลานซึืงอเหล่าคนหัวกะโหลกเหล่านี้นนก็ขอให้หลานนั้นทําการชิมอาหารบนโต๊ะซึ่งคนเหล่านี้ก็ได้ไดรับแจ้งอีกว่าพวกเขานั้นจะนามาซึ่งความพินาศและความหวาดกลัวทําการขจัดมลพิษทั้งหมดท่วงขึ้นดีเด่นของพวกเขาและการเ,รนอนอเลี้ การเวลาของเทพแห่งดวงดาวเพื่อเตรียมรับหายนะของตนเองในความเป็นจริงแล้วนี่ไม่ใช่ฝันร้ายในจินตนาการของหลางเดครนนั้นใช้เทคโนโลยีเคลื่อนย้ายระยะไกลชั้นสูงเคลื่อนย้ายผู้นําคนนี้นั้นให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของทหารเนครนได้นําไปสู่งานเลี้ยงของขพวกเขาพวกเขานั้นยังได้ยื่นคําขาดและคําเตือนถึงความตายให้แก่ทางลานอีกด้วย100วันหลังจากที่ราชวงศ์เมนันเริ่มเริ่มทําการโจมตีตามข้อตกลงที่เริ่มต้นขึ้นฝ่ายเดียว่ออันเดสเหล่านี้นั้นจะอยู่ลุกคืบชั่วข่าวแต่ตอนนี้ภูมิภาคออฟเฟอุสั้นได้ การสื่อสารที่ติดขัดของพวกเขาเองให้ข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์แต่ละดวงที่ได้ถูกทำลายซึ่งลายชื่อนั้นยาวเป็นหางว่าวนละยังให้ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับโลกที่ยังไม่ล่มสลายอีกด้วยในช่วงพิพิธนี้การสื่อสารทางทหารและพละเรือนทั้งหมดในภูมิภาคออฟเฟอุสนั้นเต็ไมไปด้วยเสียงร้องแห่งความเจ็บปวดและการกรีดร้องแห่งความตายที่ไม่อาจบรรยายได้พวกเขานนได้ร้องไห้ออกมาทุกช่องทางการสื่อสารนี้ถูกควบคุมโดยเมนัตและสเปซมารีจำนวนมากนั้นได้ถูกบดขยี้อย่างบ้าคลั่งสถานการณ์เช่นนี้นั้นทำให้เกิิิิดปปปฏกกกกกรรรรยยยยาาาาาาุนนนนนนแงใมมูู่่ะชบเชข้้ออธตส์พวัััจฝ ที่ผู้ขานั้นมาพบเจออยู่เสมอและตอนนี้เองทางคาริบอนลานส์เขานั้นก็ตกอยู่ในความบ้าคลั่งเช่นเดียวกันเขานั้นเริ่มกลัวขึ้นมาเรื่อยศัตรูนั้นเริ่มใกล้เขามาทุกทีตอนนี้เขานั้นได้ยับยั้งข้อเสนอตา่างๆที่เสนอโดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับเขานั้นได้จัดโซลูชันเป็นการโจมตีเชิงลุกและการป้องกันแบบกระจายอำนาจโดยที่จะให้แต่ละภูมิภาคนั้นมีอำนาจมากยิ่งขึ้นกองทหารนั้นจะได้กระจายไปทั่วถ้าสเสบียงเรือลบนั้นได้ถูกระดมไปยังใจกลางหลักของภูมิภาคออเฟอุสอย ออกกำลังสนับสนุนทั้งหมดนั้นได้ถูกส่งไปที่เมืองหลวงอามาลาวของออฟเฟอุสเซกเตอร์สถานที่แห่งนี้นั้นจะเป็นศึกตัดสินว่าดาวอีกหลายดวงนั้นจะพินาศโดยตรงหรือไม่และเมื่อศัตรูนั้นได้ทําการลุกคืบพวกเขานั้นพบว่าดาวหลายดวงนั้นปราศจากการป้องกันและนามาซึ่งความตายอันนองเลือดใน100วันของภูมิภาคออฟเฟอุสระบบสุริยะแล้วระบบสุริยะเล่าได้แตกดับลงและในขณะนี้เองภูมิภาคนี้นั้นก็ได้โดดเดี่ยวไล่หนทางโดยสิ้นเชิงแต่การกระทําที่ขี้ขาดของคาริบอนลังส์แท้จร ในดาวเครของเขานี้ประกอบด้วยหลากหลายกองกำลังเช่นเดดครอออคคิ o K K K, กองทัพแอสตา์มิลิทัลลอมกองทัพโจพออเดเนทูสควอรอนและอื่นๆรวมแล้วกว่า19ล้านคน ซึ่งในขณนะเดยกกันวกเขานั้นก็จะมีกองกำลังสำรองอีกกว่า10เท่าการสนับสนุนกองกำลังป้องก,กันดาวเคราะห์ทหารทั้งหมดนี้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงทหารและทำการติดอาวุธเป็นอย่างดีสเปซมารีนชัปเตอร์มิโนโทอ,อ์อีกกว่า10หน่วยโดยไปถึงสเปซมารีนอย่างมาโรเดอร์อีกกว่า10หน่วยนั้นก็ได้ถูกส่งไปยังอามาลและที่นี่เองก็ยังมีสเปซมารีนอีก2ชัปเตอร์นะได้แก่เลสเซลลบกับเนเมซิสชัปเตอร์กองยานอามาล์นั้นได้รวบรวมยานลบได้กว่า7ลำกระจายอยู่รอบวงโคโจรซึ่งบบรรรริหาา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 งงนนนนนนยยยเเเปมมี4ตตตอแลละะวววถึ่กกก60ฟ พิฆาตจําจนวนมากได้เรียกได้เลยว่าตลอดประวัติศาสตร์ของจกักรวรรดินั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะรวบรวมกองทัพได้ขนาดนี้เพียงเพื่อปกป้องภูมิภาคดาวหนึ่งเซกเตอร์เท่านั้นและตอนนี้เวทีสลหรับยุทธการที่อามารานั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอาณาจักรมนุษย์ที่อยู่ในสงครามครั้งนี้นะจะได้ตดระหนกถึงความน่ากลัวและความกระหายเลือดของเนคอนอย่างสุดซึง้งและตอนนี้ก็ได้ครบ100วันแล้วการต่อสู้ที่อามาราวพายนั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้น